เทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งโลกและเชื่อมตลาดโลกให้เข้าถึงได้ง่ายการพัฒนาการแข่งขันของประเทศจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างธุรกิจสมัยใหม่ที่ใช้ Deep Tech หรือเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาที่มีคุณภาพมาสร้างสินค้าใหม่ที่แตกต่างตรงต่อความต้องการของตลาดโลกและยากต่อการลอกเลียนแบบการพัฒนาธุรกิจนี้เป็นการยกระดับเทคโนโลยีและต้องการการระดมทุนเป็นช่วงๆดังนั้นสวทช.จึงได้จัดตั้งบริษัท Nasda Holding จำกัดขึ้นเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจ Deep Tech ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมีศักยภาพและแข่งขันได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG Nasda Holdingเป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งโดยสวทช.โดยสวทช.ถือหุ้น 100% บริษัทนี้ถูกจัดตั้งในเดือนกันยายน2563บริษัทนี้เนี่ยมีหน้าที่หลักสำคัญที่เป็นกลไกในการทำเรื่องเทคโนโลยี commercialization เนื่องจากสวทช.เป็นหน่วยงานทางด้านวิจัยพัฒนาต้องการผลักดันผลงานวิจัยพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดดังนั้น Nasda Holding จึงเป็นกลไกในการร่วมทุนกับเอกชนที่จะเข้ามานำผลงานวิจัยพัฒนาไม่ว่าจากสวทช.หรือหน่วยงานอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในการที่จะทำธุรกิจทางด้าน Deep Technology เพราะฉะนั้น Nasda Holding จะลงทุนในบริษัทธุรกิจที่ใช้ Deep Technology ในการทำผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ถ้าเรามอง Nasda Holding เนี่ยเราจะมองว่า Nasda Holding เป็น Corporate VC หรือ CVC มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผลักดันผลงานวิจัยพัฒนาสำหรับธุรกิจที่เกิดใหม่ให้สามารถที่จะข้ามภูเขามรณะในการที่เป็นธุรกิจที่มีความสำเร็จได้ครับ Nasda Holding มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งนี้ Nasda Holding จะลงทุนในธุรกิจในช่วง Early Stage หรือ Series A หรือ Pre-Series A ในอุตสาหกรรมที่ Nasda Holding จะลงก็มีอุตสาหกรรมประเภทอาหารสมัยใหม่เกษตรสมัยใหม่แพทย์สุขภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางด้าน Energyแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆความแตกต่างระหว่าง Nasda Holding กับ VC ทั่วไปเนี่ยถ้ามองง่ายๆมีอยู่2ข้อข้อแรกคือนโยบายการลงทุนของเราที่จะเน้นเรื่องการนำผลงานวิจัยพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ข้อที่2คือระยะเวลาการลงทุนเนื่องจากสวช.เนี่ยได้ลงทุนจากเงินทุนของตัวเองแล้วก็จะไม่มีเวลาจำกัดในการที่จะต้องเร่งขายหุ้นดังนั้นการลงทุนสวช.เนี่ยก็จะช่วยผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะผลักดันธุรกิจตัวเองไปในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ประโยชน์ที่บริษัทร่วมทุนกับ Nasda Holding จะได้รับมีอยู่หลายประการเอาประการหลักๆอยู่สัก2ประการที่เล่าให้ฟังนะครับประการแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารของ Nasda Holding มีองค์ความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีมาเป็นระยะยาวสามารถให้การศึกษาหรือแนะนำกับธุรกิจเกิดใหม่ทางด้านนี้ได้ดีแล้วที่2ก็คือNasda Holding ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวทช.สามารถที่จะเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตรหรือกลไกต่างๆที่สวทช.มีที่เหมาะสมกับสตาร์ทอัพที่เราร่วมลงทุนและสามารถแนะนำเพื่อให้สตาร์ทอัพนั้นเนี่ยตัดสินใจในการที่จะเข้าไปใช้กลไกต่างๆหรือเข้าถึงองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีต่างๆจากพันธมิตรของสวทช.ได้ Nasda Holding ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาได้คัดเลือกและลงทุนไปกับธุรกิจ2ธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านไบโอเทคโนโลยีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพและการเกษตรเราเชื่อมั่นว่า2บริษัทนี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มในการนำผลงานวิจัยพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงหากเราไปดูมหาวิทยาลัยของรัฐหน่วยงานวิจัยของรัฐก็จะเห็นว่าผลงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ BCG ดังนั้นนโยบายของการลงทุนของ Nasda Holding ที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายการลงทุนของ Nasda Holding เนี่ยจะตอบโจทย์ BCG ได้อย่างแน่นอนนอกจากเรื่องเงินทุนแล้ว Nasda Holding ยังมีความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้ประสบการณ์เครือข่ายและการเข้าถึงผลงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีเพื่อผลักดันธุรกิจของท่านให้สู่ความสำเร็จจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ Nasda Holding ให้ติดต่อเราก็มาครับBCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม